ลูกสาวเพิ่งตายผ่านมายังไม่ถึงปีก็ยังจับไม่ได้พอมาปีนี้พ่อเขาเสียชีวิตนะฮะสองศพแล้วบ้านหลังเนี้ยหลังจากที่ลูกสาวเขาตายอ่ะบ้านหลังนี้ติดกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมคะวันนี้คดีนี้เนี่ยคนในครอบครัวบอกว่าขอให้ตำรวจทำงานให้มันละเอียดมากๆหน่อยได้ไหมเขาเชื่อว่าคนก่อเหตุเป็นคนในพื้นที่ค่ะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละถึงได้รู้ว่ารอบบ้านอ่ะมันมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ทั้งในทั้งนอกเพราะก่อนหน้าลูกเขาตายไงเขาก็ติดกล้องหมดเลยปรากฏว่าเมื่อคืนนี้มันมีเหตุการณ์นึงคืออยู่ดีๆไฟดับพรึบเพราะฉะนั้นพอไฟดับกล้องวงจรปิดในบ้านดับแค่ดับแค่บ้านของคุณตาผ่องด้วยนะถูกไหมแค่บ้านหลังเดียวฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเองเขาบอกมีคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเขาบอกอยู่กันสองตายายก็คือทางด้านของคุณตาผ่องกับคุณยายเคลือบอยู่กันสองคนหลังจากนั้นบอกไฟเนี่ยจู่ๆมันดับพึบไปหมดเลยแล้วก็มีเสียงมาเคาะประตูปัก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 ตอนนั้นเองทั้งบ้านก็ตกใจเพราะอยู่กันแค่สองตายายอ่ะก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะหลังจากนั้นเขาบอกคนร้ายพังประตูมาแล้วก็เข้ามาจัดการคุณตาผ่องทันทีคุณผู้ชมคะคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคือยายเคลือบแต่มันมืดไปหมดเลยทีมงานเปิดภาพยายเคลือบอายุ87ปีขึ้นมาแล้ววันนี้เจ้าตัวค่ะมีบาดแผลเต็มตัวไปหมดเลยเพราะว่าตอนที่ไอ้ฆาตกรมันเข้ามาในความมืดคุณยายเองตอนนั้นเข้าไปหนีซ่อนตัวอยู่ในแคร่ใต้แคร่ที่รองจอดรถข้างบ้านคืนนั้นแม่จำได้ไหมคนร้ายมันโรบรางบันรื้อเดือบรามช่วงตึ้งแต่งตัวปันพื้นครับป้าเข้ามากับกาดเป็นหมวกกังตึ้งตอนเดินไปยอบอยู่วันนี้อะไรมั่งครับเขาก็เป็นรอบบ้านแปลงไกวเลยแกตามห้าแมวส่งไส้ไข่มั่งไหมครับตอนนี้มาตัวกลางคลายคลายข้นไก่ตัวไหมครับกลายไก่ตัวสอบท่าไม่นึงคือตอนเนี้ยเขาก็สอบลุกๆอันนะสงสัยมั้งไหมคดีที่ลูกสาวคนที่3ป้าสาอ่านตายก็คือคนในครอบครัววันนี้เมื่อมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกช่วงเย็นเนี่ยคุณประสิทธิ์เดินทางออกมาเดินออกมาเข้าห้องน้ำระหว่างนั้นเราก็สอบถามเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำแล้วอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้สักทีสิเพราะเนี่ยมันศพที่2ของคนในครอบครัวแล้วนะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบบ้านของเขาขนำเผาใช่ไหมเห็นบอกว่าไปเจออุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าเอ้าสภาพศพของตาผ่องอะค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยแบ่งออกเป็น2 อย่างคือเห็นบอกว่า 1. น่าจะเสียชีวิตจากการถูกรัดคอ 2. โดนช็อตจนตายบ้างวันนี้ทำให้พวกเรื่องอะไรบ้างผมไม่ให้อะไรก่อนกับไงเจ้าหน้าที่ก็ตามมาหน่อยทักก่อนเราอยากให้ตำรวจจับคนร้ายได้เร็วครับครับครับอยากให้เลยพอมันเคสซ่องเนี่ยผมปีนยืนยันว่าไม่ได้ดูเรื่องเลยเนาะครับครับครับเจ้าหน้าที่ก็ทำมากับให้เจ้าหน้าที่ก็ทำไมของเราผมก็ปิดผมก็ได้ไงเขาไปเช็คไงแต่ว่าตอนนี้เหมือนญาติพี่น้องพุ่งเป้ามาที่พี่เลยครับกับผมไม่ให้เจ้าหน้าที่ก็ทำมาไหนทุกคนพี่เครียดไหมบอกพี่น้องพุ่งเป้าแม่เลยขอบคุณครับพี่บอกพอแล้วครับอัปเดต 3.4 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับอมรินทร์ทีวี